สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC All Sport ครับคลิปนี้เราจะมาเสนอข่าวของ MVC ครับนะครับในรอบแมตช์ชิงชนะเลิศได้จบสิ้นลงไปแล้วนะฮะผลปรากฏว่าเวียดนามสามารถชนะอินโดนีเซียไปได้3-2เซตนะครับโดยในเซตแรกนะครับเวียดนามนำไปก่อน25-18นะครับเซตที่2อินโดนีเซียไล่ตามมานะครับเป็น27-25นะครับและเซตที่3อินโดนีเซียสามารถแซงขึ้นชนะได้นะครับด้วยคะแนน25-21นะครับแต่ในเซตที่4เวียดนามกลับสามารถคุมเกมได้ดีแล้วก็ชนะไปได้นะครับด้วยคะแนน25-20ครับมาตัดสินกันในเซตที่5นะครับซึ่งในเซตที่5นี้ทั้งคู่เล่นได้ดีมากเลยนะฮะสามารถทำคะแนนเบียดกันไปเบียดกันมานะครับไล่ติดกันมาตลอดทางเลยนะฮะจนกระทั่งมาถึงในช่วงท้ายของเกมนะครับในที่สุดเวียดนามก็สามารถขึ้นนำก่อนได้เป็น14-13แต้มแล้วก็แต้มสุดท้ายก็สามารถปิดจบลงไปได้นะครับด้วยคะแนน15-13นะครับผลปรากฏว่าเวียดนามก็ชนะไป3-2เซตครับได้ครองแชมป์ AVC Challenge Cup 2023และก็เป็นที่แน่นอนว่าเวียดนามก็จะได้ไปเล่นใน FIVB Challenger Cupผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของเวียดนามนะครับเป็นเคียวตินนะครับในตำแหน่ง B หลังนะครับสามารถทำไปได้ถึง24คะแนนนะครับเท่ากับทางทันทุยนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งหัวเสานะฮะก็จะทำไปได้24คะแนนเช่นกันนะครับรองลงมาก็จะเป็นนิวควินนะครับสามารถทำไปได้11คะแนนครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามด้วยนะครับและเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามดูนะครับหลังจากที่ทีมของเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์ได้เข้าไปร่วมในการแข่งขันระดับโลกเป็นครั้งแรกแล้วนะฮะโดยคนแรกกล่าวว่าสาวเวียดนามน่าทึ่งมากรักสาวเวียดนามมากคนต่อมานะครับกล่าวว่าสุดยอดไปเลยเวียดนามคนต่อมากล่าวว่าเวียดนามคือแชมป์และคนต่อมานะครับก็ได้กล่าวว่าฝันที่เป็นจริงสู่ฝรั่งเศสคนต่อมานะครับกล่าวว่าขอแสดงความยินดีเวียดนามภูมิใจมากคนต่อมานะครับกล่าวว่าวีรบุรุษของเวียดนามพวกเธอยอดเยี่ยมมากคนต่อมานะครับได้กล่าวว่าเซตที่5ตื่นเต้นมากหัวใจแทบจะหยุดคนต่อมากล่าวว่าเวียดนามคือผู้ชนะคนต่อมากล่าวว่าเวียดนามคือแชมป์ในที่สุดพวกเธอก็ได้นำเกียรติยศกลับสู่แผ่นดินเกิดคนต่อมานะครับกล่าวว่าชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากคนต่อมาได้กล่าวว่าไปฝรั่งเศสแพงมากแต่ไม่ไปไม่ได้แล้วทุกคนคนต่อมาได้กล่าวว่าบางทีพรุ่งนี้ฉันอาจจะต้องไปซื้อยารักษาหัวใจหัวใจแทบวายคนต่อมาได้กล่าวว่ารักษาเวียดนามน่าทึ่งมากคนต่อมาได้กล่าวว่ามันเป็นเกมที่บีบหัวใจทุกๆคนคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามกำลังจะได้ไปแข่ง2รายการระดับโลกคอมเมนต์เพียงบางส่วนของชาวเวียดนามนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามนะครับที่สามารถชนะอินโดนีเซียและได้แชมป์ AVC นะครับผมแล้วทำให้เวียดนามได้อีกหนึ่งรายการที่จะไปร่วมแข่งในระดับโลกนะครับนั่นก็คือ FIVB Challenger ครับนะฮะยินดีด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ